สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งกับเบียร์สุภโชคและนี่คือรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีนะครับครับผมในตอนที่แล้วผมก็ได้พูดถึงการก่อตั้งเว็บไซต์96โดยการร่วมมือของผมกับน้องแจ็คอินดี้แมนนะครับก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นเว็บที่ดาร์กไซด์ดาหยาบอะไรได้หมดเต็มที่แต่ในความเป็นจริงนะครับสมาชิกที่เข้ามาผมต้องบอกว่าเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพล้วนๆแล้วสำหรับผมนี่ถือว่าเป็นสังคมคุณภาพสำหรับแฟนเชลซีในยุคนั้นเลยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีใครมาเกรียนกับผมไม่ได้มีใครมาหยาบคายนะครับทุกคนเข้ามาพูดคุยด้วยใจที่มีความรักเชลซีอย่างเต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์เราก็จะมีพี่ยอดนะครับที่จำได้น้องเอ็มนะครับน้องแม็กน้องเบียร์น้องตาลฟรีอย่างเงี้ยครับน้ำหรือว่าหลายคนมากเลยต้องขออภัยถ้าพูดชื่อไม่หมดนะครับทุกคนเนี่ยเข้ามาก็มีแต่ละสไตล์แตกต่างกันไปนะครับมีการแปลข่าวทำข่าวเชลซีเอามาลงในเว็บไซต์และอีกหลายๆคนนะที่มาเขียนบทความให้นะครับมีน้องเบียร์นะครับตอนหลังก็มาเป็นช่างภาพของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราโอ้จริงๆแล้วนะครับเว็บไซต์ Chelsea 96ถือว่าเป็นเว็บเชลซีคุณภาพเว็บหนึ่งของประเทศไทยเลยแม้จะมีสมาชิกแค่300กว่าคนแต่เป็นสมาชิกที่คุณภาพครับแก้วครับผมการรวมตัวของเว็บ Chelsea 96ตอนนั้นของผมนะครับกับเว็บ ChelseaFCThai.com ของพี่แดนนะครับพี่แดนก็จดทะเบียน ChelseaFCThai.com เนี่ยเป็นชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับและแกก็เป็นประธานชมรมคนแรกของเรานะครับโดยที่มีผมมาเป็นผู้ช่วยในการติดต่อประสานงานพูดคุยกับคนไทยกับเพื่อนๆพี่น้องแฟนเชลซีแล้วก็รวมตัวแฟนเชลซีในประเทศไทยในตอนนั้นนะครับซึ่งพี่แดนก็ไม่สามารถพูดไทยได้แต่ว่าแกก็มาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยหลายปีแล้วนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกันในโลกออนไลน์ทางเว็บไซต์นะครับเว็บบอร์ดของแกแล้วก็ทางอีเมลคุยกันตั้งแต่ปี2010นะครับปลายปีเพราะว่าในช่วงนั้นปลายปีเนี่ยก็มีข่าวแล้วว่าเชลซีจะมาประเทศไทยนะครับในปี2011นะในช่วงซัมเมอร์ซึ่งในตอนนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับที่ได้ร่วมสนุกกับสปอนเซอร์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะสิงห์คอร์ปอเรชั่นนั่นเองการมาเชลซีการมาประเทศไทยในครั้งแรกของเชลซีนะครับผมก็ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของสปอนเซอร์มากมายโดยเฉพาะสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับก็ได้ส่งรูปถ่ายเข้าไปประกวดแล้วก็ได้ตั๋วนะครับได้รางวัลมาเป็นตั๋ว VIP ที่ได้เข้าไปดูนะครับโอ้ตอนนั้นน่าจะเป็นสแตนฝั่งแพงสุดนะตอนนั้นน่าจะ 3-4 พันนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศในการเชียร์ในสแตนที่เป็น VIP นั้นเป็นยังไงนะครับสำหรับครั้งแรกที่ได้ดูเชลซีมาทัวร์เอเชียแต่ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกจริงๆเชลซีมาในปี97นะหลังจากที่คว้าแชมป์ FA ครับยังไม่เกิดหรอเกิดไม่ทันโอเคก็การมาทัวร์ประเทศไทยของเชลซีในครั้งนั้นนะครับก็ทำให้พวกเราได้เจอกันได้รวมตัวกันตัวเป็นๆครั้งแรกนะครับในปี2011ช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมก็ได้เจอกับพี่แดนพี่ซูน้องตาลแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนนะครับที่โรงแรม Shangri-La นะครับตอนนั้น7คนฮะถึง7คนไหมถึง7คนแต่ก่อนนั้นก็คือเจอหมูน้อยก่อนนะเจอหมูน้อยตอนปลายปี2010แล้วเราก็เป็นแฟนกันแล้วนี่จุ๊บๆได้ไหมน่ารักข้ามเหรอตัดเหรอไม่ต้องตัดนะอันนี้ก็นี่แหละเชลซีทำให้เราได้เจอกันทำให้เราเป็นคู่รักเชลซีที่เชียร์เชลซีด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่มีแฟนที่เชียร์ทีมอื่นก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะ อาจจะมีคนเคยส่งคำถามมาในเพจนะว่าแบบแฟนผมเชียร์แมนยูแล้วผมเชียร์เชลซีเวลาดูบอลด้วยกันมันเป็นยังไงทะเลาะกันไหมอะไรเงี้ยก็ตัวใครตัวมันนะอันนี้ ดูด้วยกันไม่ได้ถ้ามีแฟนทีมเดียวกันก็จบใช่ไหมเชียร์เชลซีเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากทำรายการแบบนี้เราก็จะทำจับคู่แฟนเชลซีดีไหมหมูน้อย โอเคก็เราได้เจอกันครั้งแรกนะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2011ที่โรงแรมแชงกรีล่านะครับโอ้ตอนนั้นถ้าจำได้ลางมากมันนานมากนะคือเชลซีมามีทั้งเพื่อนๆที่ไปรอรับที่สนามบินนะเพื่อนๆที่รอที่โรงแรมนะครับรู้สึกตอนนั้นผมจะรอที่โรงแรมแล้วโหความรู้สึกมันบรรยายออกมาไม่ถูกเลยที่มันได้เห็นนะครับเราเชียร์มาตั้งแต่ปี96จนถึง2011มันกี่ปีอะ96 2006 2011 15 ปีเลยป่ะฮะผมเพิ่งคิดเลขด้วยค่ะ แก่ขนาดนั้นเลยเหรอนานขนาดนั้นเลยเหรอคือเราเชียร์มาและในช่วงที่เสี่ยหมีเข้ามาแล้วในปี 2004-2005 เนี่ยเชลซีก็ก้าวขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำของอังกฤษของพรีเมียร์ลีกอะแล้วเราได้อยู่ในบรรยากาศประวัติศาสตร์ของทีมตอนนั้นอะเราเชียร์มาปุ๊บแล้วปี 2011 อะเราได้เจอนักเตะเชลซีตัวเป็นๆอะที่รถมาจอดแล้วก็กั้นรั้วตอนนั้นถือว่ากาดยังน้อยนะที่โรงแรม Shangri-La แฟนบอลไม่เยอะแล้วก็ตอนนั้นที่ไม่ได้เจอใครมากมายหลายคนเลยเพราะว่าจำได้ว่าปี 2011 อะมันเป็นการมาในวันธรรมดานะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะมีภารกิจหลายๆคนทำงานหลายๆคนอยู่ต่างจังหวัดอะตอนนั้นแฟนบอลที่โรงแรมยังไม่เยอะกาดก็ยังกั้นแบบหลวมๆชิวๆนะครับแล้วก็รถนักเตะมาจอดที่โรงแรมอะแล้วคือเล่าแล้วมันน้ำตาจะไหลอะแบบบรรยากาศตอนนั้นครั้งแรกเลยและดอกบานเดินกลับมาเซ็นให้อะเพราะว่ามีจริงๆมันคือมีพี่คนที่ยืนข้างๆนะครับชูเสื้อไอวอรี่โค้ดด็อกบาร์เดินลงมาของผมก็ถือเสื้อเชลซีตอนนั้นเป็นเชลซีเบอร์ 96นะโหแล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่ยืนรอกันที่รั้วแล้วก็มีการ์ดกั้นนะครับถ้านักเตะไม่เดินมาที่เราก็ไม่สามารถเอื้อมไปถึงมือเขาได้เลยนะครับแต่วันนั้นน่ะนักเตะไม่ใช่แค่ด็อกบาร์แต่หลายคนนะที่ลงรถมาเห็นพวกเราแฟนเชลซีด็อกบาร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้เขาเดินเข้ามาหาเราอ่ะหลายๆคนอ่ะเปาโลเฟเรล่าตอนนั้นนะที่ยังเป็นนักเตะที่สุดยอดมากนะด็อกบาร์และอีกหลายๆคนที่เดินเข้ามาหาอเนลกาอย่างเงี้ยนะโอ้ผมไม่สามารถบรรยายความรู้สึกครั้งแรกมันเป็นบรรยากาศครั้งแรกบรรยากาศตอนนั้นนะครับหลังจากที่พวกเราได้เจอกันรวมตัวกันนะครับที่โรงแรมแชงกรีล่านะครับโอ้มันสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวเอาบรรยากาศวันแรกที่ได้เจอเชลซีครั้งแรกได้รวมตัวกันครั้งแรกที่โรงแรมแชงกรีล่าก่อนนะครับแต่ว่าในงานนั้นนะครับในครั้งนั้นที่เชลซีมาไทยยังมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังอีกเดี๋ยวผมจะมาเล่าในคลิปต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้ยืดยาวจนเกินไปนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเบียร์สุภโชคแล้วก็ฝากติดตามรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีด้วยนะครับหลังจากที่ผมเล่าเรื่องตัวเองหมดแล้วในตอนต่อๆไปผมก็จะมาทำความรู้จักกับแฟนบอลเชลซีคนอื่นในประเทศไทยบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับเย้